คำว่า money นับได้หรือไม่ได้ one money two money three money ได้ไหมคำนามที่นับได้นะฮะคอนเซปต์คือต้องนับ1,2,3ได้ตัวอย่างเช่น one car two people Three elephants เห็นไหมคำว่า c a r people elephants สามารถนับเป็นตัวเป็นคนได้ก็เลยนับได้นะฮะแต่ว่าคาว่า money เนี่ยเรามีการนับแบบนี้ไหมคะเช่นคุณแม่คะหนูต้องการ one money two money three money นับอย่างนี้ปะก็ไม่ถูกปะ,สะแสดงว่าคำว่า money เราก็เลยนับไม่ได้นะฮะก็เลยนับเป็นคำว่าอะไรคะปกติคือนับเป็น one dollar t dollars แล้วก็10ดอาเห็นไหมเรานับเป็นหน่วยเงินแทนนะคะคำว,ว่าันนี y จึงนับไม่ได้แต่หน่วยเงินนับได้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อ money นับไม่ได้นะคะจะมีผลอะไรบ้างกับข้อสอบเนาะเรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องของคํานําหน้านามค่ะ,สะแสดงว่าคําที่อยู่ข้างหน้าคําว่า money จะใช้ไม่เหมือนกับคําที่นับได้นะคะอย่างเช่น I have much หรือ many money เธอเรียกอะไรคะฉันมีเงินเยอะแกงเงี้ยตอบค I have much money นะครับเพราะว่า much จะกันนามที่นับไม่ได้นะคะอีกอันหนึงค่ะ I have little หรือ few money ตอบค่ะตอบคำว่า little เท่านั้นนะครเพราะว่า f e l เนี่ยจะกันนับได้แต่ little นับไม่ได้โอเคไหมและที่สองเนี่ยคือการเติม s ไม่เติม s is, ที่คำว่า money นะคะจำไว้นะคําำนามที่นับไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เติม s แสดงว่าเราจะพูดว่า I have much money นะคะหรือว่า I have a lot of money ไม่ได้ทงคู่เลยนะคะต้องพูดแค่ว่า I have much money ไม่ต้องเติม s โอเคไหมโอเคมาดูข้อสอบนะคะเขาบอกว่า The company did not plan to invest so key d money in the project ค huh? ะข้อนี้ดูคำว,ว่า money ซึ่งเป็นคำนามที่นับไม่ได้อยู่ข้างหลังนะคะแล้วข้างหน้าต้องเป็นคำนาหน้านามที่มากับนามที่นับไม่ได้นะคะในเมื่อนับไม่ได้เนี่ยคุณตัดได้2ข้อเกานเลยคือตัด many ทิ้งนะคะกับตัดคำว,ว่า few ทิ้งเห็นปะ่ะทั้งคู่มากับนามที่นับได้เท่านั้นนะคะแล้วก็เหลือ much กับ o t h e r ตอบสิคะคำตอบคือคำว,ว่า much นั่นเองค่ะเพราะว่า o t h e r ก็มากับน,นามที่นับได้เหมือนกันเธอคําตอบก็เลยมีข้อเดียวคือข้อบีบอยโอเคนะแสดงว่าคาว่ามันนี่นับไม่ได้วันหลังอย่าไปนับนะคะว่า one money two money three money โอเคไหมอยากติวโทรอีกเพิ่มติดตาม Facebook ครูดิวโทรอีก